สองโรงพยาบาลในส่วนภูมิภาคของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขก็ได้ดำเนินการตามนโยบายของท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับที่มีน้ำมันกัญชามาใช้ในโรงพยาบาลก็โรงพยาบาลขอนแก่นเราจะให้บริการในวันพรุ่งนี้นะฮะเป็นวันแรกแล้วก็เราเตรียมทีมพร้อมแล้วนะฮะมีแพทย์ที่ไปอบรม6คนแล้วก็มีเภสัชกรแล้วก็มีสายวิชาชีพอื่นที่ไปอบรมการใช้น้ำมันกัญชานี้เพื่อจะให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนโดยจะพยายามให้เกิดโรคแทรกซ้อนน้อยที่สุดหรือไม่มีเลยนะครับก็พี่น้องประชาชนคิดว่าพรุ่งนี้ก็อาจจะมีมานะครับในการที่จะมาให้คำปรึกษากันมาขอรับน้ำมันกัญชาไปก็เราพร้อมที่จะให้บริการ